ปิดท่าทางพิงกี้สวิก้าหลังมาศาลตัดผมสั้นไม่สวมรองเท้าพร้อมชูมือโอเคกลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงไทยไปแล้วล่ะค่ะเมื่อพิงกี้สวิก้าถูกคุมตัวในคดีโฟเล็ก 3D ก่อนที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งพิงกี้สวิก้านางเอกในตำนานได้ตัดผมสั้นแล้วซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายอายุทธ์สินทบพันธ์ได้กล่าวว่าพิงกี้ได้ถูกย้ายจากแดนกันชนมาสู่แดนแรกรับแล้วได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางทัณฑสถานหญิงเช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่นๆและถูกตัดผมเรียบร้อยแล้วและล่าสุดวันนี้วันที่26กันยายนศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกได้นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การจำเลยคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่โฟเร็กทีดีหมายเลขดำออ่างจุด0247ทับ2565ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทก์ฟ้องนางเอกสาวพิงกี้สวิก้ามันดานางสริญญาชัยเดชและพี่ชายนายกิติเชษชัยเดชซึ่งคดีแชร์ลูกโซ่โฟเร็กทีดีมีมูลค่าความเสียหาย 2,489,822,321 บาทนอกจากนี้ในวันเดียวกันศาลได้นัดพร้อมนายอภิลักษ์โกธิผู้บริหารแชร์โฟเร็ก 3D และพี่ชายพิงกี้รวมพวก5คนเป็นจำเลยด้วยซึ่งในวันนี้ศาลได้เบิกตัวจำเลยทั้งหมดจากเรือนจำมาศาลอีกทั้งงานนี้หลายๆคนต่างจับตามองภาพแรกของนางเอกสาวพิงกี้สวิก้าหลังเดินทางมาศาลโดยเธอนั้นตัดผมสั้นไม่สวมรองเท้าพร้อมชูมือโอเคหลังติดคุก1เดือนเต็มซึ่งภาพแรกของพิงกี้สวิก้าหลังได้เดินทางมาที่ศาลเธอนั้นอยู่ในชุดผู้ต้องขังสีน้ำตาลไม่สวมรองเท้าตัดผมสั้นประบ่าพร้อมเดินจูงมือมากับคุณแม่สริญญาชัยเดชพร้อมกับชูทำท่าทางสัญลักษณ์โอเคด้วยสีหน้าเรียบเฉยขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ